กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้กับผมแอลซ่าเกมเมอร์กับเกมรีซิลบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนนั่นเองนะฮะและในวันนี้ก็เป็นการกลับมาเล่นกันอีกครั้งใน EP ที่2แล้วโอเคผมว่าเราก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาก็นานได้ระยะหนึ่งนะโอเคตอนนี้มีเควสที่คอมพลีทก็รับเควสมาก่อนแล้วก็ขออัปเดตอะไรนิดนึงนะฮะในตอนนี้นะผมก็ได้ทำการหลังจากที่ผมไปเล่นละครั้งล่าสุดก็อัพได้ถึงขั้นร่างที่เนี้ยคือได้ร่างนี้มาแล้วกว่าจะได้ร่างนี้มามันยากแค่ไหนคุณรู้หรือเปล่ามันก็ได้มายากนะงั้นขออัปเดตสักนิดนึงนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะอัปเดตร่างอะนะมันจะเริ่มมาจาก0หน่วยตรงนี้เว้ยแล้วมันจะพัฒนาเป็น2 3 4แล้วแต่นะแต่เราต้องราคามันก็จะแพงไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ 3,000 อันนี้ก็ 4,000 เกือบ 5,000 เลยล่ะนี่ก็ 7,000 คือ 7,900 ก็ 8,000 นี่ก็ 7,000 เยอะเออแล้วโหลดอีกแล้วมันเป็นอีหยังอ่ะเด็กอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยเฮ้ยตายท่านผู้ชมครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราคงมีปัญหากับการดาวน์โหลดอันสิ่งยอดนั้นแน่ๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงต้องตัดคลิปกระดิกยาวๆเลยโอเคตัดคลิปเลยโอเคสรุปแล้วที่ผมทำไปมันไม่สำเร็จไงผมปิดเน็ตมันปีนอินเทอร์เน็ตมันซะเลยโอเคคือถ้าไม่ติดเน็ตมันคงจะโหลดยาวๆโอเคก็ไปอัพต่อดีกว่าเฮ้ยอาจจะโอเคอัพอยู่อันก็อีก 3,000 กว่าไปนี่แม่จะแต่จนอยู่แล้วกับไอ้นี่เนี่ยมันเป็นไรมันคงจะเพิ่มดาวก็เยอะแยะเลยสินะโอเคได้มาถึงขนาดนี้แล้วลองไปสู้กันดูหน่อยซึ่งจากครั้งก่อนเนี่ยผมคุณจะอาจจะให้ผมสู้ชนะใครมาแล้วบ้างใช่จะอัปเดตหน่อยเราชนะทัวร์นาเมนต์ของนักซีบอยมาแล้วเราชนะทัวร์นาเมนต์ของเจ้าเราจำชื่อไม่ได้โอเคแล้วก็ชนะเจ้าตัวนี้ที่มีชื่อว่าเจ้าไมดัสใช่เราจะกำไมดัสแล้วตัวต่อไปมีชื่อว่าอะไรผมไม่ทราบแต่ขอไปท้ากันเลยเช่นกันตัวนี้มีชื่อว่าไททันซึ่งเราสู้เขายังไม่ได้โอเคเดี๋ยวก็สู้เองซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นเลยไปอีกขั้นหนึ่งนะโอเคโหสู้เขาสู้ได้นะสู้ได้ก็สู้เลยเป็นชาเลนเจอร์ที่น่าจะง่ายอยู่พอสมควรอ่ะรอกันเถอะรอโอเคมาแล้วศัตรูเดี่ยงไปที่เรียบร้อยโอเคดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยตามเคยนะซึ่งถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเสียงผมมันจะเปลี่ยนแปลกๆไปก็เพราะว่าผมเป็นหวัดนะฮะเป็นหวัดนิดหน่อยนะไม่ต้องคิดมากได้รับอีกละ1,000 บาทโอเคดีแล้วต่อไปยังพอสู้ไหวปะไหวอยู่มั้งไหวอยู่ยังไงเราก็ต้องชนะเขาอ่ะนะมาแล้วนี่นี่ปวดแล้วของมันนะไม่เป็นไร 3, 2, 1, fight! ไปก่อนไปที่นี่ทำอะไรอ่ะมันจะเอาอ่ะเฮ้ยมันจะเอาอ่ะจากการทิ้งไปอีกหนึ่งง่ายนี่จะเป็นศัตรูที่ชนะง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับ
็อย่างว่าเลยนะผมเป็นหวัดโอเคโอเคถ้าชนะสลินนี่มันไม่สะใจเท่าไหร่นะจากที่ผมได้ชนะไอด่านนี่มาก็ยังไม่ครบเลยไงงั้นผมได้ไปชิดทาเมทเทคของด่านของรีกอน1มาแล้วเครีกอน2ก็เหลือด่านสุดท้ายขอไปชิดเลยแล้วกันนะเฮ้ย มันเป็นหวัดอ่ะมันดีอย่างนี้นี่เองเออ Here comes a new challenger 3 2 1 fightโอ้ไม่ปล่อยตัวเองใช่ไหมง่ายดีเหมือนกันดูเหมือนว่าสุดครั้งนี้จะไม่มีคำว่ายากเลยนะฮะได้รับผลอีกแล้วอ่ะเป็นยังเป็นการวะแต่ปัญหานะผมว่าได้ลดไอชิเมะมาเพิ่มมาแล้วตอนเนี้ยคือโคตรดีแหละอยู่ก็ได้ไอชิเมะมาเพิ่มมาเฉยเลยนี่ไอชิเมะสำเร็จก็ดีก็ดีดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะใช่แล้วใช่แล้วโอเคมีสิ่งต่อไปที่เราควรจะทำนั่นก็น่าจะเป็นการต่อสู้กับเจ้าพวกอื่นบ้างเอ้ยตอนนี้เราได้อัพตัวเองเนี่ยเฮ้ยเราก็อัพแล้วนี่นะอัพแล้วหรือเปล่าบางอันมันก็อัพเร็วบางอันมันก็อัพช้าเนาะแต่พออัพเสร็จแล้วนี่คุณจะรู้สึกว่าเนี่ยมันเร็วมันดีขึ้นใช่เออมันเร็วขึ้นจริงๆๆคือตอนนี้อัพไป1กันหมดแล้วนี่เออเร็วดีเร็วดีแต่ผมจะไปหาตังค์เพื่อนมาก่อนนะชาเลนจ์เนี่ยสามารถได้ชาเลนจ์กับใครเด็กบ้างพี่ชิชาเลนจ์เจ้าตัวนี้ใช่ใช่ใช่เงิน 5,000 โอ้โหดีผมต้องการเงินแบบเป็นหลักหมื่นนะแต่เราไม่ไปเรื่อยนะจนกว่าเราจะมีอคูยุนที่เก่งแกร่งกว่านี้ซึ่งไอ้หลักหมื่นมันจะไม่จะทดสร้างสักเบาเลยจริงๆของเราแข็งแกร่งเงินนี้จะใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะมาสตรีมาแล้วตัวชิ้นง่ายมากขอตังค์เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นวัดดีอย่างนี้นี่เองโอ้เราต่อไป 6,000 ต่อยาวเลยละกันนะถ้ามันได้เงินผมก็ยอมเล่นตรงนั้นเลยนะจริงๆคือถ้าไม่ได้เงินเนี่ยคงจะไม่ยอมมาเสียเวลาเมินๆอยู่อย่างนี้หรอกกับมันหรอกนะโอเคผมว่าในคลิปต่อไปจะมีการเกมนี้ผมว่าน่าจะทำสติเอฟจุดที่กระดานศึกครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่ชนะได้ง่ายๆอีกแล้วผ่านอันนี้ก็ตายมาอีกแล้วโอ้โหไอชิปเมนต์รัวๆวันนี้แล้วก็มี 7,000 อีกแต่รอบต่อไปคงยากกว่าเดิมแล้วล่ะคิดว่านะโอเคในรอบต่อไปต่อไปมันจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นสินะไนซี่บอยนี่คือยังไงอ่ะ700เหรอทำไมไม่ได้น้อยจังอ่ะไม่เป็นไรฮะน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะมาผมต้องการที่จะอัพเกรดตัวเองโอ้ตัวนี้ตัวเองเป็น800แล้วเหรอเฮ้ยไม่ทันสังเกตเลยอะแต่จะอัพตัวเองสักรอบก็ไม่เป็นไรไปอัพไปนี่
นี่อัพตัวเองจนเงินเหลือสัก 40,000 โอ้โหจาก 70,000 เนี่ยเมื่อกี้หายไป 30,000 กว่าเยอะนะโอเคต่อไปลำดับต่อไปนี่ก็คงไม่มีอะไรให้ทำแล้วมั้งอืมใช่ไม่มีอะไรทำแล้วแต่ผมจะพยายามหาอะไรทำแท็กทีมเนี่ยเล่นอะไรเรื่องเปล่าแท็กทีมไม่อะไรเรื่องเปล่าไอ้ลืมไปต้องใช้ตัวละครถึง3ตัวขึ้นไปนี่นะอ้าวสวยเลยเย่จังที่ตอนนี้ผมมีแค่2ตัวคงต้องไปหามาเพิ่มนะเป้าหมายในตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นในส่วนของการต้องการหุ่นยนต์มาเพิ่มอีกตัวใช่ผมต้องการหุ่นยนต์ตัวนี้มาเพิ่มนะซึ่งนี่ตัวนี้อะตอมของเราอะฮะแต่จริงๆอะถ้าว่าเอาให้ดีเกิดตัวนี้มาเลยก็ได้อยากได้ตอมไรท์นะนะแต่มันคือบางทีก็ไม่ได้อะนะไม่ได้มันคิดมากในตอนนี้คือเราใช้ตัวนี้เล่นไปก่อนละกันนะมันแข็งแกร่งอยู่พอตัวใช่ร้อยโอเคสำหรับวันนี้เราเขาเล่นได้แค่เท่านี้แล้วเพราะมีแล้วเล่นต่อแล้วพลังงานก็หมดชิดด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปที่นี่เลยแล้วกันครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการเล่นของครั้งต่อไปนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบาย